ิมเองนะคะก็วันนี้เนี่ยพิมจะมาเทคโอเวอร์ช่องคุณหมอชินสวัสดีค่ะคุณหน้าคุณตากันไหมเอ่ยพิมเองนะคะก็วันนี้เนี่ยพิมจะมาเทคโอเวอร์ช่องคุณหมอชินะคะที่ Soft and Smile Dental Clinic นะคะก็หลายคนนะคะยังไม่รู้ว่าพิมเนี่ยมีแพลนจะจัดฟันใสนะคะก็จะเป็นยังไงเดี๋ยวตามไปดูกันเลยค่ะเราก็อยู่กับคุณหมอชีนะคะสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับน้องพิมก็หมอชีนะครับก็จบคณะแพทย์จุฬานะครับก็ทำทั้งจัดฟันแล้วก็ทำทั้งวีเนียครอบฟันด้วยนะครับวันนี้นะคะพิมก็จะมาปรึกษาคุณหมอชีนะคะว่าปัญหาของพิมเนี่ยก็คือพิมยิ้มแล้วรู้สึกว่าฟันมันไม่เท่ากันฟันข้างขวาเนี่ยพิมรู้สึกว่ามันเอียงขึ้นไปมากกว่าด้านซ้ายนะคะเลยจะมาปรึกษาว่าพิมควรทำยังไงบ้างค่ะโอเคได้ครับเดี๋ยวเราเริ่มต้นด้วยการตรวจฟันดูก่อนนะครับตรวจทั้งในช่องปากแล้วก็นอกช่องปากน้องพิมเคยจัดฟันมาแล้วเนาะใช่ไหมครับสองรอบใช่ไหมครับแล้วการแก้ครับหลักก็มี2วิธีนะก็คือจัดฟันกับทำวีเนียจัดฟันก็คือเราไม่ต้องสูญเสียเนื้อฟันเราก็คือจัดฟันดึงฟันออกมาแต่ว่าจัดฟันข้อเสียมันจะต้องใช้เวลาเนาะประมาณแบบ5-6 เดือน7 เดือน8 เดือนแล้วแต่เคสเนาะแต่ถ้าเราไม่ต้องการเสียเวลาเลยนะครับอาทิตย์2 อาทิตย์ก็คือทำวีเนียได้เลยแต่ต้องสูญเสียเนื้อฟันเยอะมากนั้นก็แล้วแต่น้องพิมว่าอยากจะทำแบบไหนเนาะเดี๋ยวเราจะเริ่มการตรวจฟันเลยนะครับผมก็เมื่อกี้หมอตรวจฟันแล้วนะครับก็คือฟันดีมากนะครับฟันไม่ผุนะครับหินปูก็ไม่มีการสบกระแทกของฟันก็ไม่มีกระแทกนะครับการสบฟันทุกอย่างดูดีเลยนะครับเมื่อจากฟันรอบที่แล้วนะครับก็โอเคเลยนะครับแต่พอรอยิ้มเนี่ยครับเราดูว่ามันยิ้มไม่เท่ากันเนาะจริงๆอ่ะคุณหมอแนะนำก็ให้น้องพิมได้เลือกของช้อยนะสำหรับผมถ้าเป็นหมอแนะนำจากฟันมากกว่าเทคโนโลยีใหม่ล่าสุดนะครับก็คือจากฟันใสนะครับมีหลายแบรนด์มากเลยนะครับแต่ละแบรนด์ก็จะมีข้อดีข้อเสียแตกต่างกันนะครับซึ่งแบรนด์ที่เลือกน้องพิมคือแบรนด์ที่ดีที่สุดในโลกตอนนี้นะครับ10 ล้านเคสทั่วโลกแล้วนะครับแบรนด์นี้ก็จะรับประกันแบบพวกคุณภาพได้ดีที่สุดนะถ้าน้องพิมจะไว้วางใจในการจัดฟันดีสักที่ข้อหนึ่งก็คือแบรนด์มิสไซล์คือดีสุดนะแต่ราคาก็อาจจะสูงสุดด้วยนะครับเดี๋ยววันนี้พอเราเอ็กซเรย์เรียบร้อยนะครับถ้าไม่มีอะไรต้องทำเพิ่มก็คือจะสแกนฟันนะครับเป็นภาพ3 มิตินะครับเข้าไปในคอมพิวเตอร์นะครับผมเป็นเครื่องสแกนไอเทโลนะครับก็เป็นรุ่นใหม่ล่าสุดของอินวิสไลเลยนะครับสแกนเสร็จปุ๊บน้องพิมสามารถเห็นภาพ before after ตั้งแต่วันนี้เลยนะครับแต่ว่าเป็น before after แค่ประมาณ 50% นะครับยังไม่ 100% ถ้าอยากจะไปต่อนะครับรู้สึกว่าโอเคกับแผนการรักษาคร่าวๆนะครับอยากจะแบบให้หมอคิดแผนที่ละเอียดขึ้นนะครับก็รอประมาณอาทิตย์นึงเดี๋ยวหมอจะส่งข้อมูลไปให้ทางอเมริกาเนาะแล้วก็เดี๋ยวมาคุยกันว่า before after ตอนจบแล้วเราจะต้องทำอะไรบ้างใช้ชิ้นงานกี่ชิ้นใช้เวลาเท่าไหร่ต้องสบายฟันกี่ซี่แล้วก็สบายในสเต็ปไหนนะครับประมาณนั้นครับผมโอเคนี่ก็เป็นผลเอ็กซเรย์ของน้องพิมนะครับก็จะมีฟันธรรมชาตินะครับที่เราอยู่ในปากที่เรามองเห็นนะครับก็คือรากฟันยังดูโอเคนะครับไม่ได้สั้นไม่ได้ละลายนะครับก็ยังดูโอเคแต่น้องพิมจะมีฟันคุดนะครับ3 ซี่นะครับก็แนะนำผ่าฟันคุดออกก่อนที่จะเริ่มจัดฟันถามว่าอนาคตถ้าเราเก็บฟันคุดไว้ได้ไหมเก็บไว้ได้แต่ว่ามันมีโอกาสที่จะเกิดถุงน้ำนะครับหรือว่าก้อนเนื้องอกอะไรได้ตรงฟันคุดครับต้องระวังฟิล์มต่อมานะครับเป็นฟิล์มแบบโปรไฟล์หน้าด้านข้างนะครับเราจะดูว่าที่โปรไฟล์หน้าน้องพิมดูดีไหมนะครับเราจะลากเส้นตรงเส้นหนึ่งเขาเรียกว่าเป็นเส้นที่ลากจากปลายจมูกถึงปลายคางเนาะถ้าแบบจมูกปลายคางแล้วก็ริมฝีปากเส้นนี้เป็นเส้นตรงเส้นเดียวกันถือว่าโปรไฟล์หน้าค่อนข้างดีแล้วแต่ถ้าเป็นเรื่องของฟันเราก็จะแบบดูพวกฟันฐานกายนะครับท่านหมอดูคร่าวๆตรงนี้ครับก็คือองศาฟันที่หมอดูมาตลอดนี่คือดูค่อนข้างดีอยู่แล้วนะครับดังนั้นฟันน้องพิมก็อาจจะไม่ได้ต้องแก้ยื่นเยอะหรือว่าจะต้องอะไรมากมายก็คือแค่ปรับรอยยิ้มให้มันเท่ากันสมมาตรซ้ายขวาแค่นั้นเองครับประมาณนั้นเราสามารถเห็นภาพแบบตรงนี้น้องพิมเห็นแค่ฟันนะในวิสิตแรกที่เราเจอกันแต่ถ้าสิ้นปีนี้จะเห็นทั้งรอยยิ้มตั้งแต่วิสิตแรกเลยน้องพิมก็มีฟันสวยมากแล้วนะครับตั้งแต่แบบซ้ายขวาครับ before after ฟันค่อนข้างสวยมากแล้วแทบจะไม่ได้เปลี่ยนอะไรเท่าไหร่เลยก็อาจจะมีดีเทลเล็กๆน้อยๆที่ต้องแก้เช่นแบบถ้ารู้สึกว่าแบบปลายฟันแบบมันห่างไปนิดนึงหมอหรือว่าอย่างมันชิดขึ้นก็อาจจะต้องมีการแบบเก็บสบายฟันเล็กน้อยเนาะหรือว่ามีตัวช่องสามเหลี่ยมดำๆที่เรารู้ว่าเอ้ยมันมีนิดนึงตรงข้อฟันก็สามารถเก็บด้วยการสบายฟันได้นะครับก็คือฟันพิมพ์อ่ะมันมีปัญหาเรื่องมันไม่ตรงกลางเลยใช่ไหมใช่ใช่เรื่องไม่ตรงกลางด้วยก็คือพอทำเสร็จก็จะแบบฟันอยู่ตรงกลางก็เท่ากันสองข้างใช่โอเค
ค่ะก็สำหรับวันนี้ก็ปรึกษาปัญหาฟันกับคุณหมอเรียบร้อยแล้วนะคะก็เดี๋ยววีคถัดไปนะคะเราก็จะมาคุยเรื่องแผนค่ะว่าต้องใช้ระยะเวลาเท่าไหร่ค่ะก็เจอกันค่ะอย่างที่พิมพ์บอกไปวีคที่แล้วนะคะก็วันนี้เนี่ยเราจะมาคุยเรื่องแผนการจัดฟันของพิมพ์นะคะแล้วก็มารับชิ้นงานค่ะเคสของพิมพ์เนี่ยใช้ทั้งหมดประมาณ37คู่นะครับก็ประมาณสัก9เดือนเสร็จคู่นึงใช้เวลา1อาทิตย์ครับวิกฤตที่ต้องเจอกันคือวิกฤตแรกนะครับคือเราจะต้องมาระบายฟันนะครับแล้วก็ให้ชิ้นงานต้องพิมพ์ไปใส่นะครับจนกระทั่งถึงที่16นะครับแล้วก็วิกฤตสุดท้ายเลยตอนจบนะครับตอนนั้นต้องพิมพ์หลักๆที่ต้องเจอหมอก็คือ3ครั้งด้วยกันครั้งแรกแล้วก็ชิ้นที่16แล้วก็ชิ้นที่34นะครับแล้วก็สิ่งที่ต้องทำในวิกฤตแรกก็คือจะมีพวกติดปูฟันนะครับระบายฟันเล็กน้อยนะครับแล้วก็สอนวิธีการถอดใส่นะครับชิ้นงานที่สลายเราจะต้องถอดใส่ค่อนข้างบ่อยนะครับนอกจากเราเห็นฟันของเราแล้วมันเปลี่ยนไปยังไงบ้างมันรู้สึกว่ามันดีขึ้นไหมนะครับเดี๋ยวจะให้ดูว่าฟันเราตอนจบเนี่ยครับจะเห็นว่าฟันนะครับปลายฟันค่อนข้างชิดขึ้นนะครับจากที่มันดูห่างๆนะครับก็จะดูชิดขึ้นนะครับระบายฟันเพียงเล็กน้อยเท่านั้นแล้วก็เก็บช่องว่างนะครับตามแบบซอกฟันนะครับที่เราถือว่าเนี่ยซอกฟันนิดนึงแต่ห่างๆครับแล้วก็ไปเก็บให้มันชิดขึ้นอย่างนั้นมันจะดูชิดขึ้นนะครับแต่เราระบายไม่เยอะนะครับเพียงไม่เกิน 0.5 มิลก็คือเล็กมากๆไม่ได้อันตรายต่อเนื้อฟันแล้วก็ไม่เจ็บด้วยเพราะเครื่องระบายฟันของหมอค่อนข้างที่จะไฮเทคนะครับไม่ต้องกลัวสิ่งที่เราเห็นก็คือเราสามารถเห็นรอยยิ้มใบหน้านะครับนี่คือนวัตกรรมใหม่นะครับที่แต่ฟันเหล็กไม่มียี่ห้อนี้จะเป็นยี่ห้อเดียวที่เราเห็นภาพรอยยิ้มใบหน้าหรือว่าเราแบบยิ้มแท้ฝาไม่ตรงกันยังไงนะแล้วตอนนี้ตรงกันแล้วนะครับเนี่ยสังเกตว่าด้านขวาเนี่ยฟันจะลงมาฟันบนฟันล่างก็จะดูดียิ่งขึ้นนะครับประมาณนั้นนี่ก็คือคร่าวๆทั้งหมดน้องพิมมีข้อสงสัยอะไรอยากถามเพิ่มเติมไหมครับไม่มีค่ะก็คือคุณหมออธิบายละเอียดมากนะคะก็คือแบบไม่ต้องมีข้อสงสัยอะไรเลยก็เดี๋ยวเราไปใส่ชิ้นงานกันเลยค่ะครับผมก็เดี๋ยวจะให้มีกล่องแถมกลับไปนะครับว่าประมาณนี้นะครับกล่องให้เราใส่นะครับเวลาเราใส่เข้าไปในนี้ก็เลยประมาณโอเควันนี้ก็ต้องนับเลยวันนี้วันตอน3ทุ่มหรือวันนี้2ทุ่มครึ่งเนี่ยเป็นวันแรกนะครับแล้วก็วนให้ถึง2ทุ่มครึ่งวันถัดไปวันนึงต้องใส่22ชั่วโมงต่อวันขั้นต่ำก็คือถอดได้เฉพาะแค่2ชั่วโมงเท่านั้นต่อวันถอดได้เฉพาะแปรงฟันกินข้าวเท่านั้นเลยอันนี้ถ้าเคี้ยวข้าวได้ด้วยเลยไม่ค่อยแนะนำไม่ค่อยแนะนำมันทำให้ฟันเราอะไม่ได้พักผ่อนเลยก็คือฟันเราจะแบบตึงตลอดเวลาถ้าถอดออกมาแบบตอนเคี้ยวข้าวเหมือนฟันจะได้พักบ้างแล้วก็จะได้แบบครีมที่มันสะอาดมากเลยครับก็จะดีกว่ากินน้ำชากาแฟอะไรก็ถ้าเป็นพวกไม่มีสีอะกินได้เลยแล้วก็ของร้อนของเย็นก็กินได้ใส่เคี้ยวถ้าเป็นจำเป็นจริงๆตอนนั้นแบบเฮ้ยจะต้องทำงานแล้วแบบไม่อยากถอดเลยก็เคี้ยวไปเลยไม่ได้ซีเรียสแต่ก็คือแบบกัดไก่อะไรไม่ได้กัดไก่ได้กัดไก่ได้กัดได้หมดได้ลองกัดดูท่านกัดได้นะแต่ว่าสิ่งที่ดีที่สุดก็คือพยายามถอดตอนกินแต่ถ้าไม่ได้ไม่เป็นไรแล้วแต่ต้องกินก็คือหลักๆนะใส่ที่ฟันหน้าก่อนเหมือนลิ้นต้องใส่นะใส่ที่ฟันหน้าก่อนแล้วตามที่ฟันหลังข้างล่างเหมือนกันใส่ที่ฟันหน้าล่างก่อนแล้วตามที่ฟันหลังเวลาถอดปุ๊บข้างบนถอดจากที่ในสุดด้านท้ายที่ในสุดด้านท้ายถอดมานะครับส่วนข้างล่างถอดจากด้านท้ายด้านซ้ายล่างเนี่ยถอดไม่ได้มันยากมันแข็งถอดจากขวาล่างเอาเล็บติดปุ๊บแล้วถอดแล้วดึงไล่จากขวาไปซ้ายประมาณนี้โอเคค่ะทุกคนก็หลังจากที่เราได้รวบรวมเครื่องมือชิ้นงานครบแล้วนะคะพิมก็ได้เตรียมคำถามมาถามคุณหมอนะคะเกี่ยวกับอินวิสไลน์นะคะเดี๋ยวเราไปเจอกันข้างหน้าคลินิกเลยค่ะก็พิมก็ได้รวบรวมคำถามเกี่ยวกับอินวิสไลน์นะคะสำหรับใครที่อยากจะทำแบบพิมนะคะก็จะมาถามคุณหมอว่าอินวิสไลน์เนี่ยมันคืออะไรแล้วก็มันมีข้อดีหรือว่าข้อเสียยังไงโอเคอินวิสไลน์มันคือจัดฟันใสนะที่ห้อหนึ่งของเป็นแบรนด์อเมริกานะครับข้อดีก็คือมันใสนะครับก็คือมันมองไม่เห็นนะครับแล้วมันสะอาดก็คือเราถอดมาแปรงฟันได้นะครับถ้าเป็นเหล็กแปรงฟันยากนะครับแล้วก็หลุดบ่อยแล้วข้อที่3ก็คือเราสามารถเห็นภาพจบตั้งแต่ก่อนเริ่มจัดฟันนะครับโดยเฉพาะ before after นะครับอย่างสุดท้ายแล้วก็คือมันค่อนข้างเบามันจะค่อนข้างเคลื่อนฟันนะครับความรู้สึกตึงหรือรู้สึกเจ็บจะน้อยที่สุดข้อเสียก็คือราคาค่อนข้างสูงนะครับแต่ว่าแลกมาด้วยความที่คุณภาพค่อนข้างเยอะนะครับสูงมากนะครับข้อที่2คือแค่ต้องมีวินัยในการใส่นะครับก็คือต้องถอดเองใส่เองนะครับต้องร่วมมือดีมากๆครับครับเรื่องของการเตรียมตัวก่อนที่จะมาทำอินวิสไลน์เนี่ยต้องมีการเตรียมตัวยังไงบ้างอ๋อครับก็การเตรียมตัวก็คือเหมือนต้องเตรียมแบบปัญหาที่เราอยากจะแก้บ้างว่า1 2 3 4จะมีแก้อะไรบ้างเนาะแล้วก็มาหาหมอแล้วก็มาตรวจสุขภาพฟันนะครับว่ามีฟันผุมีปวดฟันที่ไหนมั้ยมีเหงือกอักเสบมั้ยหินปูนมั้ยนะครับก็เคลียร์ทั้งปากเรียบร้อยแล้วก็มาคุยแผนการรักษากันคร่าวๆนะครับถ้ารู้สึกว่าปรึกษาแล้วโอเคแฮปปี้ก็ค่อยว่ากันทีนึงถ้าไม่แฮปปี้ก็อาจจะกลับไปที่บ้านดูก่อนก็ได้งั้นเดี๋ย
ี๋ยวคุณหมอช่วยอธิบายขั้นตอนของการทำอินสไลด์แบบสั้นๆอีกรอบได้ไหมคะอินสไลด์ครั้งแรกที่เจอกันก็คือเราจะต้องตรวจฟันนะครับทั้งในปากแล้วก็นอกปากนะครับรอยยิ้มใบหน้านะครับแล้วก็เอ็กซเรย์เช็ครากฟันปกติไหมนะครับเมื่อทุกอย่างโอเคแฮปปี้ที่มีอะไรต้องเคลียร์ช่องปากนะครับก็สามารถสแกนช่องปากนะครับเป็นภาพ3มิตินะครับแล้วเราก็สามารถเห็น before after ตั้งแต่วันนั้นได้เลยนะครับถ้าโอเคอยากจะไปต่อก็สามารถส่งข้อมูลไปให้ทางอเมริการอแผนการรักษาที่ละเอียดประมาณอาทิตย์นึงแล้วก็มาคุยแผนกันนะครับพอคุยแผนกันเรียบร้อยนะครับแล้วก็เกิดสัมภาระชิ้นงานนะครับรออีกประมาณสัก 2-3 อาทิตย์ชิ้นงานก็จะบินจากอเมริกามาแล้วก็มาใส่ก็จะมีพวกติดปุ่มฟันตะไบฟันอะไรนี่เป็นเรื่องปกติแล้วก็จะฟันเสร็จแล้วนะครับแล้วก็ทำรีเทนเนอร์ใส่ตอนจบเพื่อประคองฟันให้มันได้กลับไปเหมือนเดิมนะครับแล้วก็คือใส่ตลอดไปแบรนด์วิสมาจะมีรีเทนเนอร์ของเขาเองที่ว่าวิเวล่าซึ่งใช้การสแกนในการผลิตชิ้นงานไฟล์สแกนจะไม่หายไปไหนก็คือจะอยู่กับเราตลอดชีวิตเลยส่งทางไปถึงนี้ได้เลยดีมากๆครับสุดท้ายนี้นะคะก็สำหรับใครที่อยากจะมาจัดฟันใสอินวิสไลน์แบบพิมพ์นะคะก็มาปรึกษาคุณหมอชีได้เลยนะคะที่ Soft and Smile Dental Clinic นะคะก็เชิญคุณหมอฝากคลินิกหน่อยค่ะหมอก็จะมี2สาขานะครับชื่อ Soft and Smile มีทั้งโลตัสพัฒนาการแล้วก็โรบินสันกระบังแล้วก็มีคำถามอะไรเพิ่มเติมนะสามารถสอบถามได้ตามช่องทางติดต่อได้ทางข้างล่างนี้ได้เลยนะครับผมสำหรับวันนี้พิมพ์ก็ขอตัวไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ